มาถึงช่วงข่าวดีข่าวดีวันนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16ความว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายคุณผู้ฟังครับจากทุกๆต้นชั่วโมงวันนี้เราได้รับฟังบทรำพึงจากพระวาจาโดยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระสังฆราชทำให้เราได้รู้ว่าเงินค่าจ้างหนึ่งเหรียญในวันนี้ในสมัยของพระเยซูเจ้าก็คือค่าแรงขั้นต่ำที่คนชนิดหาเช้ากินค่ำแต่ละคนจะหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นเงินนี้จึงจำเป็นเพียงพอสำหรับเขาและครอบครัวที่จะมีกินมีใช้ได้วันนี้พ่อบ้านออกไปราวๆสามโมงเช้าเห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงาน
จึงออกปากชวนพวกเขามาทำงานในสวนองุ่นโดยบอกว่าจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนพวกแรกพ่อบ้านจ้างมาทำงานในสวนองุ่นตกลงค่าจ้างวันละ1 เหรียญกลุ่มที่2จะให้ค่าจ้างตามสมควรประมาณเที่ยงวันและบ่าย3 โมงออกไปพบคนอื่นๆยืนอยู่พวกเขาไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงชวนไปทำงานในสวนองุ่นเช่นเดียวกันแต่เมื่อจ่ายค่าจ้างกลุ่มสุดท้ายรับค่าจ้าง1 เหรียญคนที่ทำงานตลอดทั้งวันน้อยเนื้อต่ำใจพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือคุณผู้ฟังครับการที่เจ้าของสวนจ่ายเงินให้คนละ1 เหรียญสำหรับคนที่มาทำงานแต่ละคนไม่ได้ผิดความยุติธรรมสำหรับพวกแรกเลยและการให้1 เหรียญสำหรับพวกหลังๆก็เช่นเดียวกันนั่นคือความรักของเจ้าของสวนเพราะเขารู้ว่า1 วันเพื่ออยู่รอดคือ1 เหรียญนี่คืออุปมาความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักและเลี้ยงดูให้เพียงพอแก่คนตามความยุติธรรมและความรักของพระเจ้าขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้จากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ